นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่มี3แบบคือแบบที่1เคลื่อนที่ไปกลับคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ไปกลับหรือขึ้นลงในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานได้แก่ลูกสูบก้านสูบลิ้นและกลไกลิ้น2เคลื่อนที่ด้วยการหมุนคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยการหมุนในแนววงกลมได้แก่เผาข้อเหวี่ยงเผาลูกเบี้ยวและล้อช่วยแรง 3. เคลื่อนที่แบบวงเดือนคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่แบบวงเดือนหรือเยื่อศูนย์ได้แก่ลูกเบี้ยวและก้านสูบชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ลักษณะต่างๆทั้ง3แบบเราสามารถจำแนกได้ดังนี้คือ 1.ลูกสูบลูกสูบของเครื่องยนต์ทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงการเคลื่อนที่ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกำลังดันทำให้ลูกสูบเลื่อนตัวลงและขึ้นในกระบอกสูบมีผลทำให้เกิดสุญญากาศในกระบอกสูบกำลังดันบรรยากาศภายนอกสามารถผลักดันส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเข้ากระบอกสูบในจังหวะดูดและอัดส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศในจังหวะอัดลูกสูบจะถ่ายทอดแรงระเบิดผ่านก้านสูบไปยังเผาข้อเหวี่ยงในจังหวะระเบิดจากนั้นจึงช่วยขับไล่แก๊สเสียออกจากนอกกระบอกสูบในจังหวะคายลูกสูบเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่โดยยึดติดกับก้านสูบลูกสูบต้องมีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้เกิดแรงเฉยน้อยที่สุดลูกสูบทำจากเหล็กหล่อสีเทาเหล็กหล่อเหนียวหรืออลูมิเนียมผสม2. แหวนลูกสูบเครื่องยนต์ที่ใช้ลูกสูบจะต้องมีช่องว่างระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบด้านในเพื่อให้ตัวลูกสูบขยายตัวโดยช่องว่างจะมีระยะห่างระหว่าง 0.03 ถึง 0.06 มิลลิเมตรจึงจำเป็นต้องใช้แหวนลูกสูบสวมไว้กับลูกสูบเพื่อเป็นซีนการแก๊สรั่วเข้าไปในห้องเครื่องเหวี่ยงและเป็นซีนการน้ำมันหล่อลื่นจากห้องเครื่องเหวี่ยงผ่านขึ้นไปในห้องเผาไหม้นอกจากนั้นยังช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากลูกสูบส่งไปยังระบบหล่อลื่นและทำหน้าที่ได้น้ำมันหล่อลื่นตามผนังกระบอกสูบอีกด้วย 3. ก้านสูบทำหน้าที่เชื่อมโยงลูกสูบกับข้อเหวี่ยงเข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเป็นการหมุนรอบๆของเผาข้อเหวี่ยง 4. สลักสูบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดลูกสูบกับก้านสูบทำหน้าที่รับแรงจากลูกสูบส่งถ่ายกำลังให้ก้านสูบต่อไปยังเผาข้อเหวี่ยงเพื่อนำไปใช้งานสลักสูบเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงมากเมื่อใช้งานไปนานต้องไปเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวไม่สามารถซ่อมได้สลักสูบต้องมีน้ำหนักเบาวัสดุที่ใช้ทำเป็นเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง 5. เผาข้อเหวี่ยงทำหน้าที่เปลี่ยนอาการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบเป็นการหมุนรอบตามแนววงกลมและถ่ายทอดกำลังงานนี้ไปยังระบบส่งกำลัง 6. ล้อช่วยแรงทำหน้าที่เก็บพลังงานจากการหมุนไว้ในขณะที่เกิดแรงบิดมากที่เผาข้อเหวี่ยงในจังหวะงานและจ่ายพลังงานที่เก็บไว้หมุนเผาข้อเหวี่ยงขณะเกิดแรงบิดน้อยให้ขับดันลูกสูบทำงานในจังหวะดูดอัดและคายจนครบกลวัฏ 7. แบริ่งคือชิ้นส่วนที่อยู่ระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในทางหมุนเช่นก้านสูบกับข้อก้านสูบลูกสูบกับก้านสูบเป็นต้นผิวหน้าของแบริ่งรับเยื่อของน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้ป้องกันเผาสัมผัสกับแบริ่งโดยตรงและสามารถรับน้ำหนักหรือแรงที่กระทำต่อแบริ่งได้ทนต่อการกัดกร่อนที่เกิดจากการเผาไหม้ 8. เผาลูกเบี้ยว
เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์4จังหวะทำหน้าที่ปิดและเปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์เผาลูกเบี้ยวหมุนด้วยความเร็วเพียง1ส่วน2เท่าของเผาเข้าเวียงลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้เปิดเพียง1ครั้งใน1กลวัตต์เผาลูกเบี้ยวจะมีฟันเฟืองมากกว่าเผาเข้าเวียงถึง2เท่าทำจากเหล็กกล้าขึ้นรูปหรือเหล็กหล่อชุบผิว9ลิ้นและอุปกรณ์ลิ้นของเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปิดและเปิดช่องไอดีและไอเสียเพื่อควบคุมการบรรจุไอดีและขับไล่แก๊สไอเสียของเครื่องยนต์4จังหวะลิ้นมีชื่อเรียกตามการทำงานเช่นลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียและนี่ก็คือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์ที่ Car of No นำมาเสนอในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่